สวัสดีครับจากกรณีนักแสดงชื่อดังหนิงปณิตาธมาวัฒนะซึ่งมีบัญชี IG ได้โพสต์ภาพและข้อความต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหลังถูกตำรวจจับแต่เจอพฤติกรรมที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่อยากจะเรียกรักเงินจากตัวเองโดยไม่ออกใบสั่งพร้อมแคปชั่นยาวฉะเดือดถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งภายหลังพบว่าจากการตรวจสอบทะเบียนพบว่ามีการสวมทะเบียนรถคันอื่นมาใช้นั้นเมื่อเวลา 11.30 นาทีวันที่22ตุลาคมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจโทพันษาอมรา พิทักษ์รองผู้กำกับการสน.วิภาวดีกองกำกับการ2เปิดเผยถึงความคืบหน้าของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุ10ตำรวจโทธีรพงษ์ขามจันทึบผบ.หมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตได้เรียกรถนักแสดงสาวให้หยุดเนื่องจากพบว่าขับรถผิดกฎจราจรและสอบถามถึงยี่ห้อรถก่อนจะเดินวนรอบรถเพื่อดูว่ารถยี่ห้อรถมาเซเลติกนั้นตัวสะกดที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อนำไประบุในใบสั่งเมื่อดำเนินการเสร็จก็ได้ปล่อยแต่เมื่อนำข้อมูลมาลงในบันทึกคอมพิวเตอร์พบว่าทะเบียนรถไม่ตรงกับรถที่จับกุมและลงบันทึกไว้ในหลักฐานข้อมูลเนื่องจากพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นทะเบียนของรถยี่ห้อ BMW รุ่น740 Let's Die QS Silence สีเทาและถามข้อมูลออนไลน์แจ้งว่าใบขับขี่ขาดถือเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.จราจรพ.ร.บ.รถยนต์ไม่มีใบขับขี่และขาดกันชำระภาษีประจำปีทั้งนี้ถือเป็นความผิดทางคดีอาญาดังนั้นการชำระค่าปรับจะต้องมาชำระค่าปรับด้วยตัวเอง